สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้อยู่กับเรานะฮะพวกเราสาวฟู้ดมาเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับอีกหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้จะเป็นของใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแกะพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้านี่เลยนะครับนี่คือมาคอ T20เนี่ยกล่องยังอยู่ในซีลอยู่เลยฮะยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมซึ่งเท่าที่เห็นด้านนอกค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะฮะซึ่งในข้างๆด้านหน้าอะไรต่างๆเขาก็เขียนบอกรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบทัชสกรีนการรองรับต่างๆนะครับ OS แบบต่างๆทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับแล้วก็ Windows ด้วยนะฮะส่วนสเปคก็บอกด้านหลังหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาชาร์จแบตนะครับระยะเวลาชาร์จหูฟังอะไรต่างๆบอกด้านหลังหมดเกลี้ยงเลยทีนี้เรามาแกะดีกว่านะครับว่าเจ้ามาคอ T20 เป็นยังไงแกะซีลออกมาแล้วนะครับโอ้โหเมื่อแกะออกมาก็จะเป็นกล่องดำที่เท่อย่างนี้นะครับเขียนว่ามาคอเปิดออกมาเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับเจ้าหูฟังนะครับซึ่งน่าจะอยู่ในเคสนี่แหละเนาะนะครับเท่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล่องมาให้กล่องนึงเดี๋ยวเราดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับที่เราอ่านกันประจำอยู่แล้วนะครับและอย่างอื่นที่เขาให้มาในถุงนะครับก็จะมีไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับมีจุกนะครับซึ่งขอเตือนนิดนึงนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วต้องระวังนิดนึงนะฮะเวลาแกะถุงที่เขาอยู่ในกล่องเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้นะครับเวลาแกะนะครับรบกวนนิดนึงว่าอย่าเทนะครับเพราะว่าจุกเนี่ยจะไม่ได้ใส่ถุงแยกออกมานะมันจะปนอยู่ในนี้ดังนั้นถ้าคุณเทเนี่ยมันอาจจะหล่นหายได้นะครับและอย่างนึงที่ใส่มาในถุงด้วยกันก็คือใส่ชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ไปไทเอหมดไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ากล่องที่มากับเจ้าตัวหูฟังนะครับที่เรามาดูเจ้าตัวหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับกล่องค่อนข้างเล็กนะครับขนาดกระทัดรัดมากๆเลยสำหรับเจ้า T20 นะครับเนี่ยกำมิดขนาดนิ้วผมแบบเล็กๆนะเอามาถือไว้กลางฝ่ามือเนี่ยคือกำมิดนะครับฉะนั้นขนาดค่อนข้างเล็กมากนะครับเท่ากับฝ่ามือผมได้เลยนี่แล้วตัวฟังก็อยู่ด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็ไปดูในเทปรวมปัญหาของหูฟังทรูไวเลสได้นะครับซึ่งเพิ่งทำไปนะครับนี่คือสิ่งนึงที่เป็นปัญหาจุกจิกที่เราเคยเจอกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงคู่จะมีสปีกเกอร์อยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะมีสปีกเกอร์ใสๆแปะอยู่นะครับให้แกะออกด้วยนะครับแกะมาแล้วนะครับของอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับไม่รู้เห็นไหมอยู่ที่ปลายนิ้วครับเป็นแผ่นเล็กๆนี้นะครับแกะออกด้วยนะฮะอ้อนปิดคู่อยู่นะครับมันจะทำให้หูฟังชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับนี่เมื่อแกะมาใส่นะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงอย่างนี้ว่าชาร์จเข้าแล้วนะครับแล้วก็ความเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ1เลยก็คือการแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันก็จะแสดงให้เห็นตรงนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบชาร์จอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเจ้ามาคอ T20 นะครับเขาเป็นหูฟังทรูไวเลสที่ใช้งานง่ายนะครับเข้ามาพร้อมกับบลูทูธ 5.0 เชื่อมต่อได้ดีนะครับรับรองว่าดีเลย์ต่ำแน่นอนหรือน้อยแน่นอนนะครับแต่การดีเลย์หรือปัญหาดีเลย์อะไรต่างก็ไปดูกันได้ที่คลิปเก่านะครับก็จะเห็นว่ามันปัญหามันต่างกันนะแล้วตัวนี้นะครับมี IPX5 นะครับฉะนั้นใส่ออกกำลังกายได้เลยไม่มีปัญหานะครับโดนเหงื่อโดนน้ำได้นะครับแต่ว่าหลังจากโดนแล้วหรือเอาไปล้างหรืออะไรก็ตามแต่เช็ดให้แห้งก่อนนะครับก่อนนำมาใส่เคสเพราะเคสไม่ได้กันน้ำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด13 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเสียงจะเป็นไงกันแน่เดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งแกะจากซีลเลยยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวลองฟังดูระยะส่งสัญญาณของมันนะครับอยู่ที่10 เมตรถ้าไม่มีอะไรกั้นนะครับต้องไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรหยุดนะครับถ้าไม่มีอะไรกั้นระยะ10เมตรสบายครับหูฟังใช้เวลาชาร์จนะครับเฉพาะตัวหูฟังใช้เวลาชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแหละถ้ากะกันดีๆนะครับก็คือจะเอาเต็มเลยเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนตัวเคสจะอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับเจ้าตัวหูฟังเนี่ยฟังเพลงได้ต่อเนื่องนานสุดประมาณ4ชั่วโมงนะครับฉะนั้นก็แต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะไม่ถึงนะก็ฟังกันสักนิดสักหน่อยแล้วก็เก็บเข้าไปในกล่องแล้วล่ะนะครับก็เอามาชาร์จต่อกันได้เรื่อยๆนะครับหูฟังตัวนี้สามารถสแตนบายได้สูงสุดนะครับ100ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นก็ยาวๆไปเลยจุดเด่นของเจ้า T20 นี่นะครับอีกอย่างนึงก็คือการมีระบบ CVC คือ Clear Voice Capture นะครับก็คือเรียกง่ายว่าเป็นการจับเสียงพูดนะครับให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนที่อยู่รอบนอกนะครับฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็ทำให้เราคุยโทรศัพท์ได้ดีขึ้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงมันเลยดีกว่านะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายมากเพราะเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกจากเคสปุ๊บมันจะออโต้แพริ่งทันทีฉะนั้นที่เหลือเราแค่เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าไปที่หูฟังนั่นเองนี่หยิบมาแล้วนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับมันก็จะเชื่อมต่อเลยแล้วทีนี้เราก็จะมาเปิดบลูทูธนะครับแล้วเราก็ทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่นะครับนี่แป๊บเดียวขึ้นมาเลยฮะ MT20 เมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้ลองฟังดูนะฮะเท่าที่ลองเมื่อกี้นะฮะ
สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้นะครับคือเสียงกลางที่ชัดมากๆฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับฟังเสียงร้องนะครับหรือเพลงป๊อปอะไรเงี้ยอาจจะชอบเจ้าตัวนี้ที่เสียงกลางมันค่อนข้างให้ชัดเจนมากๆนะครับเสียงเบสเขาจะให้มากระหึ่มอยู่นะครับแต่ว่าความรู้สึกผมมันจะดูบวมไปนิดนึงจริงๆแล้วก็ยังฟังสนุกอยู่นะฮะเสียงแหลมเนี่ยมาปลายๆครับแต่ว่าไม่ได้ไม่มาเลยนะฮะรายละเอียดยังพอมีอยู่นะครับส่วนตัวมองว่าถ้าใครที่เอาไปฟังเพลงพวกล็อกบัลลาดอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบป๊อปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครสนใจสินค้ายังไงอย่าลืมติดต่อกันได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่เราทิ้งไว้ให้เลยสำหรับวันนี้คงไม่เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับว่าเราจะมีสินค้าอะไรให้ท่านรับชมอีกครั้งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะใช้ดีกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ